เดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการซึ่งเป็นอดีตกกต.บ้างนะครับว่าสุดท้ายเขามีมุมมองที่แตกต่างกันไปไหม9ปีหลังการทำรัฐประหารเสียงของประชาชนมาประมาณนี้ก้าวไกลได้ไปตั้ง14ล้านเสียงแบบปาร์ตี้ลิสต์มีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนจากเส้นทางหลังจากนี้แต่ก่อนจะไปพูดคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรขอนิดนึงเมื่อวานอาจารย์โพสต์น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ MOU ที่จะทรายกันวันนี้ของ8พรรคร่วมรัฐบาลว่าที่นะครับปรากฏว่าอาจารย์สมชัยบอกว่าจริงๆแล้วมันมีข้อนึงที่หลายคนมองข้ามไปหรือเปล่าเพราะแทบไม่มีพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลไหนกล่าวถึงสิ่งที่อยู่ใน MOU ข้อที่11ของพรรคก้าวไกลเรื่องการจัดทํางบประมาณใหม่ฐานศูนย์หรือที่เรียกว่า zero based budgetingเป็นแนวคิดในการจัดทำงบประมาณซึ่งต่างจากวิธีการทำงบประมาณที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันที่ยอมรับอดีตและพิจารณาเฉพาะส่วนที่เพิ่มหรือว่าแตกต่างหรือที่เรียกว่าแบบ incremental นะครับโดยเรื่องการพิจารณางบประมาณแบบฐานศูนย์จะพิจารณาตั้งแต่บาทแรกของการตั้งงบประมาณของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานคือรื้อระบบงบประมาณใหม่และหน่วยราชการต้องชี้แจงความมีเหตุมีผลของงบประมาณที่ได้รับในอดีตว่ามีความจำเป็นอย่างไรจึงจะได้รับงบในอนาคตไม่ใช่ว่าเคยได้ก็ต้องได้และอาจารย์สมชัยก็ทิ้งท้ายว่าเห็นด้วยครับซื้อครับอันนี้ลองดูสักรอบอาจจะทำไม่ทันในงบปีหน้านะแต่ปีต่อไปถ้าทำได้น่าสนใจใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราพูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตะคุณกวางนะครับค่ะอาจารย์ขาที่อาจารย์โพสต์แบบนี้แปลว่าอาจารย์ได้เห็นร่างตัว MOU ที่เขาบอกว่า1หน้าครึ่งเนี่ยเห็นแล้วหรือยังคะไม่อ้าวแล้วอาจารย์เห็นข้อ11นี้จากไหนอ่ะมันมี11ข้อยังไงอาจารย์งงก็คือเห็นจากสื่อนั่นเองครับเพราะว่าสื่อหลายๆสื่อก็เอาไปลงเนชั่นก็ไปลง13ข้อใช่มั้ยครับก็เพียงแค่ว่าข้อ11เนี่ยเขียนสั้นๆนะครับบอกว่าจัดงบประมาณแบบใหม่วงเล็บฐานศูนย์ตอนเนี้ยพอคำว่าฐานศูนย์เนี่ยผมก็นึกไปละอ้าวมัน zero based budgeting นี่นะนะ ZBB ซึ่ง ZBB เนี่ยก็เป็นแนวความคิดที่ค่อนข้างจะบอกก้าวหน้าก็จะพูดอย่างนั้นก็คงไม่ได้นะแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งอาจจะเคยอยู่ในแวดวงวิชาการนานพอสมควรแล้วล่ะงั้นอาจารย์ขยายความให้ฟังหน่อยค่ะยังไงคะ ZBB งบประมาณใหม่ค่ะครับคืออย่างนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยการจัดงบประมาณเนี่ยเขาจะใช้ระบบในนักวิชาการเขาเรียกว่าพิจารณาเฉพาะส่วนเพิ่มนะส่วนเพิ่มคำว่าส่วนเพิ่มคือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าปีที่แล้วคุณได้อะไรไปแล้วนะครับสิ่งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นฐานเดิมไม่ต้องพิจารณาใหม่แล้วก็ถ้าปีนี้คุณขออะไรใหม่ขึ้นมาขอเพิ่มมา 5% 10% คุณชี้แจงตรงนั้นให้ดีๆใน 5% 10% นั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเรียกว่าการพิจารณางบประมาณแบบส่วนเพิ่มค่ะตอนนี้แบบฐานศูนย์คือหมายความว่าเราคิดย้อนกลับไปตั้งแต่บาทแรกของการใช้จ่ายงบประมาณเลยนะครับว่ามันมีความจำเป็นต่างๆอย่างไรเพราะนั้นการทบทวนแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ว่าในความคิดดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำบ่อยคืออาจจะสักประมาณ5ปี10ปีทำสักครั้งหนึ่งเพราะมันใช้เวลานานแน่นะอาจารย์ถ้าทำอันเนี้ยคือมันต้องซักมันต้องคุยกันมันต้องหาเหตุผลกันนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมตินะครับว่าหน่วยราชการของคุณเนี่ยมีข้าราชการเท่านู้นเท่านี้คนนะครับแล้วก็พอคิดแบบฐานศูนย์เนี่ยอาจจะต้องคิดรื้อไปเลยว่าเอ๊ะจำเป็นต้องมีเท่านู้นเท่านี้หรือไม่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกว่าขอตำแหน่งเพิ่มก็พิจารณาเฉพาะตำแหน่งเพิ่มอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับค่ะมันถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหนื่อยก็คืออาจจะต้องกลับไปดูรายละเอียดต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทบทวนใหม่หมดทบทวนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าบางรายการของการใช้จ่ายของทางส่วนราชการเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกนะครับว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับแต่รู้ว่าเคยได้มาก่อนแล้วเพราะนั้นปีนี้ก็ให้ต่อๆไปนะครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ก้าวหน้าสำหรับสังคมไทยนะแต่ถ้าในต่างประเทศความจริงเรื่องนี้เขาก็พูดกันมาผมเข้าใจว่า 40-50 ปีแล้วนานเหมือนกันเรามองว่าผลดีก็คือทำให้การใช้งบประมาณเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่มันมีผลลบอะไรจากเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคะอาจารย์คะที่มันเป็นการที่จะต้องใช้เวลาในการจัดทำงบประมาณค่อนข้างยาวนานนะครับและพอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมีการตระเตรียมนะทั้งระบบในการจัดทำงบประมาณนะครับการทำความเข้าใจการอบรมนะการสื่อสารไปยังหน่วยราชการต่างๆให้เข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าปี67เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก
นะครับเพราะว่าปี67นี่จะเริ่มใช้เดือนตุลาคมนี้แล้วใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ปี68ไปแล้วด้วยใช่ใช่คือยังไม่ได้ผ่านงบครับยังอยู่ในขั้นที่สภายังสามารถที่จะแก้ไขได้แต่ว่าจะไปรื้อระบบดังกล่าวเนี่ยภายใต้ระบบที่วางไว้ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ทันอยู่แล้วของปี67ค่ะแต่ปี68เนี่ยถ้าหากว่าจะลุ้นอาจารย์ปี68ว่าจะทันหรือเปล่านะก็ยังอาจจะพอไหวโดยอาจจะพิจารณาโดยการเริ่มบางส่วนสมมตินะครับว่าเอาละไม่ไปแตะต้องเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรพอได้ไหมแตะต้องเฉพาะโครงการต่างๆได้ไหมแต่มันก็ยังมีโครงการที่ผูกพันต่างๆมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าพูดแบบนักวิชาการเนี่ยการเตรียมการน่าจะใช้เวลาสักปีหนึ่งแล้วก็อาจจะไปเริ่มฐานศูนย์จริงจังนะครับในปี69ปีประมาณ69เนี่ยอาจจะพอเป็นไปได้ครับครับแล้วมีโอกาสไหมครับว่าถ้าเข้าสู่ระบบฐานศูนย์แบบนี้จริงๆแล้วการใช้งบประมาณจะน้อยลงแบบเห็นได้ชัดหรือว่ายังไงมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีตามสูตรเดิมคือถามว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ก็พูดไม่ได้นะจะลดหรือเพิ่มพูดไม่ได้แต่ว่าเป็นการการันตีนะบอกว่างบที่จะใช้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะต้องมีเหตุผลในการใช้นะครับโดยที่คิดไม่ได้คิดว่าเคยได้แล้วต้องได้ตามเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เป็นเรื่องที่รอดูว่าถ้าอยู่ใน MOU ถ้าเขาจะเซ็นวันนี้แปลว่าทุกพรรคทั้ง8พรรคเขาก็ต้องเห็นเรื่องนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับค่ะทีนี้อาจารย์ขาขอกลับมาที่เรื่องของการเลือกตั้งหน่อยนะคะในฐานะที่อาจารย์สมชัยก็เป็นอดีตกกต.อดีตองค์กรกลางด้วยนะคะการเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าบอกอะไรกับสังคมเราบ้างคะอาจารย์คะในมุมอาจารย์นะคะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเหตุประหลาดหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาหาเสียงเนี่ยคนซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคเนี่ยจะพูดถึงเบอร์ของตัวเองมากกว่าเบอร์ของพรรคใช่ไหมฮะเพราะว่าเบอร์พรรคมันเบอร์เยอะมีต้อง60กว่าเบอร์เบอร์ตัวเองเป็นเบอร์น้อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเห็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่หลายพรรคขนาดกลางหลายพรรคนะฮะพรรคเก่าๆหลายพรรคเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาได้ส.ส.เขตเยอะนะแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาได้น้อยนะครับอย่างภูมิใจไทยอย่างประชาธิปัตย์อย่างชาติไทยพัฒนานะอย่างพลังประชารัฐเนี่ยส.ส.เขตเขาได้พอสมควรนะเป็นหลัก10คนอะแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาได้2คน3คนอันนี้คือปรากฏการณ์ที่1นะครับตอนนี้ปรากฏการณ์ที่2เนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาเนี่ยหรือว่าอาจจะยังไม่เห็นกันก็คือว่าเราจะเห็นว่าพรรคที่เป็นเบอร์ต้นๆทั้งหลายเนี่ยเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6นะคุณตะลงไปเช็คดูสิแสนกว่าหมดเลยบัญชีรายชื่อคือพูดง่ายๆคนไม่รู้ว่าพรรคอะไรแต่ทำไมคะแนนเยอะจังเพราะว่าเลขเป็นเลขตัวเดียวค่ะทำไมครับอาจารย์ทำไมถึงออกแบบนั้นคือถ้าอธิบายแบบพยายามหาเหตุผลให้เขาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเพราะว่าเขามีคะแนนนิยมในระดับประเทศสูงนะฮะแต่ว่าในเขตของเขาไม่มีคะแนนนิยมสังเกตดูบางพรรคได้เขตทั้งประเทศนะ 2,000 กว่าคะแนนนะแต่ได้บัญชีรายชื่อใน 200,000 กว่าคะแนนนะคือถ้าอธิบายเข้าข้างเขาก็จะอธิบายแบบนี้นะครับว่าโอ้ก็เขาเขตเขาตัวไม่ดีเขาได้ 2,000 กว่าคะแนนทั้งประเทศแต่ว่าคะแนนนิยมของพรรคเขาดีมากนะครับเนื่องจากเป็นที่นิยมของประชาชนก็ได้ 200,000 กว่าต้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากเหตุผลประการแรกที่บอกว่าคนหาเสียงในพื้นที่เนี่ยจะพูดถึงเบอร์ของตัวเองไม่พูดถึงเบอร์พรรคแล้วมันก็จะเป็นเลขตัวเดียวกันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนสมัครเขตก็จะไม่เกิน10ละนะเพราะนั้นเวลาพูดถึงตัวเลขของตัวเองเบอร์เดียวใช่ไหมครับก็จะเป็นเลขเดียวๆนะครับแล้วเวลาที่ประชาชนเข้าไปยื่นสิทธิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าประชาชนเองอาจจะยังสับสนอยู่ด้วยซ้ำว่าบัตรใบไหนเลือกอะไรบางคนบอกว่าสลับสีก็ยังสลับเลยสลับหีบกันเลยคือหลายคนบอกปฏิริษีรอบนี้สะท้อนความงงของคนไปเลือกตั้งทีนี้เราข้ามช็อตดีกว่าเราข้ามช็อตของวันเลือกตั้งไปนะคะเพราะว่ามันก็จะมีปัญหายิบย่อยอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ระหว่างเนี้ยค่ะอาจารย์สมชัยคะคือมันมีเวลา60วันใช่ไหมคะที่จะรับรองส.ส.ใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างนี้นะถามในมุมอดีตกกต.นะคิดว่าต้องจับตาดูอะไรมากเป็นพิเศษคะอาจารย์คะคือในส่วน60วันที่จะประกาศรับรองส.ส.นั้นเนี่ย
ผมไม่ค่อยตื่นเต้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากกต.เนี่ยจะมีสถิติของการชักใบเหลืองใบส้มเนี่ยน้อยมากใช้ประโยคนี้แล้วกันนะถ้าดูจากสถิติในอดีตเนี่ยคือท่านรอบครอบมากเลยไงไม่ทราบนะฮะก็จะชักได้ยากมากนะครับเลือกตั้งปี62เนี่ยชักใบส้มใบเดียวนะครับแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ที่เชียงใหม่ที่เดียวนะครับแล้วก็เป็นใบส้มที่ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเพราะว่าก็มีการไปฟ้องกันใช่ไหมฮะตอนนี้กกต.ยังต้องใช้เงินอาจจะต้องใช้เงินถึง 60-70 ล้านบาทที่ต้องคืนให้ใช่ไหมคะที่ต้องคืนให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะให้ใบเหลืองหรือใบส้มในช่วงก่อนการประกาศผลเนี่ยผมคาดว่าน่าจะน้อยและจะไม่มีผลอะไรต่อการเปลี่ยนแปลงดุลนะครับของพรรคการเมืองเช่นขณะนี้พรรคไหนได้เท่าไหร่ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอาที่ตัวเลขนั้นเป็นหลักน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนักนะครับอันนี้คือเรื่องของการประกาศรับรองตอนนี้เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในความสนใจของผู้คนก็คือว่าแล้วเรื่องการที่จะพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติของคนซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยซึ่งมีการร้องกันขึ้นมาคือเคสของคุณพิธาพิธานะจะเรียกคุณพี่ภูไว้ละพิธาครับพี่เหมือนกันพิธาออกหน้าไหนได้บ้างในมุมมองของอาจารย์ครับคุณสมบัติระหว่างสสกับนายกด้วยคุณสมบัติเดียวกันหรือเปล่าคะคือมันต่อเนื่องกันครับเพราะว่าในการที่จะพูดถึงว่าคุณสมบัติคือขณะนี้เขาถูกร้องเรื่องคุณสมบัติสสใช่ไหมครับครับนะว่าอาจจะขัดกับมาตรา98วงเล็บ3นะครับของรัฐธรรมนูญนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการถือหุ้นสื่อตอนนี้ไอ้การขัดในมาตรานี้เนี่ยมันก็จะไปขัดคุณสมบัติของการที่เป็นรัฐมนตรีด้วยเพราะรัฐมนตรีเนี่ยเขาเขียนไว้ในมาตรา160นะครับว่าจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะตามมาตรา98ด้วยนะก็คือมันก็โยงกันนะครับโยงกันก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งจะต้องเฝ้าดูแหละครับว่ากกต.นั้นเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรซึ่งกกต.ก็บอกแล้วนะครับว่าจะรับรองคุณพิธาเข้าไปก่อนใช่ไหมครับรับรองสสก่อนแล้วถ้าว่าจะมีการวินิจฉัยเนี่ยจะต้องใช้หลังจากการรับรองสสแล้วอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายล่ะเพราะว่าถ้าหากว่ากรณีซึ่งยังไม่รับรองสสเนี่ยแล้วไปพิจารณาเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปเส้นทางหนึ่งคือไปยังศาลฎีกานะครับซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้ไม่ชัดเจนอ่ะไอ้เส้นทางที่วิ่งไปยังศาลฎีกาเนี่ยมันต้องวิ่งก่อนวันเลือกตั้งนะแต่หลังวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่ได้เขียนชัดเจนแบบนั้นกกต.ก็เลยเอาเส้นทางที่ชัดเจนก็คือว่าหลังจากที่เป็นส.ส.แล้วหากไปพบว่าส.ส.ดังกล่าวเนี่ยขาดคุณสมบัติก็ต้องวิ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับก็เลยเป็นคำสัมภาษณ์ออกมาที่บอกว่าคำแถลงออกมาที่บอกว่ากกต.จะทำเรื่องนี้หลังจากที่รับรองส.ส.แล้วนะครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเริ่มทำเรื่องนี้หลังจากรับรองส.ส.แล้วนะพอถ้าเริ่มทำเนี่ยมันอาจจะไปอีก 3-4 เดือนเองก็ว่าไปอาจจะไปเป็นปีก็แล้วแต่สมมุติแม่ครับพอดูตามไทม์ไลน์แบบนี้ครับอาจารย์สมชัยมองว่ามันเป็นเกมไหมครับเพราะว่าโอเครับรองส.ส.ไปก่อนเรียบร้อยแต่สุดท้ายโหวตเลือกนายกกันไม่ได้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ระหว่างนั้นคุณพิธาก็โดนเรื่องนี้พอดีคือจังหวะมีความเป็นไปได้ใช่อย่างนี้แล้วกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารับรองส.ส.แล้วไม่ใช่ว่าจึงจะเริ่มพิจารณาแต่การพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยได้เริ่มพิจารณาแล้วโดยการที่เรียกให้ฝ่ายต่างๆเอาหลักฐานเข้ามารวมทั้งอาจจะต้องเรียกคุณพิธาเนี่ยเข้ามาให้ปากคำต่างๆด้วยชี้แจงด้วยแล้วการตัดสินวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะทำในจังหวะที่อาจจะหลังๆพอดีแต่กับการที่จะใกล้ๆกับการที่จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือจังหวะผมคิดว่าโดยไทม์ไลน์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะไปซ้อนหรือว่าใกล้ๆกันในช่วงนั้นได้พอดีครับทีนี้ขั้นตอนล่ะคะสมมติว่ากกต.รับรองส.ส.ก่อนแปลว่าคุณพิธาเป็นส.ส.แล้วถ้าขาดก็เดี๋ยวค่อยวินิจฉัยอีกทีแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะสมมตินะคะสมมติว่าเป็นแบบ worst case ที่สุดเลยนะคะถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วสเต็ปจากนี้จะต้องเป็นยังไงต่อคะศาลรัฐธรรมนูญคำร้องเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มีการวันที่นัดประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีนะฮะผมก็เข้าใจว่าศาลน่าจะต้อง
มีการพิจารณาโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะมีคำวินิจฉัยก่อนการเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้คือเพื่อเป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะเพราะว่าสมมตินะว่ามันก้ำก้ำกึ่งกึ่งศาลรับแล้วแล้วก็เลือกนายกในช่วงนั้นโดยที่ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยผมว่าจะเป็นผลเสียต่อคุณพิธาเองเนื่องจากว่าก็จะกลายเป็นประเด็นโจมตีว่านี่ไงเรื่องยังอยู่ในศาลเลยเพราะนั้นคุณยังไม่ใสสะอาดนักนะคุณก็ไม่ควรที่จะมาเป็นนายกอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าถ้าศาลรับคำร้องยังไม่ได้มีผลอะไรต้องรอศาลวินิจฉัยใช่ไหมอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับต้องศาลวินิจฉัยซึ่งผมก็เชื่อว่าศาลหน้าที่จะวินิจฉัยในจังหวะที่ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อจบสิ้นไปเลยผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะฉะนั้นรอบนี้มันก็ดูแล้วมันก็น่าจะเร็วกว่ากรณีของคุณธนาธรสิแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วมันไม่มีความจำเป็นจะต้องมีการที่จะสืบสอบพยานต่างๆมากมายนะครับอันนี้ความคิดเห็นอาจารย์ใช่ไหมว่าศาลควรวินิจฉัยก่อนโหวตนายกใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมตินะคะอาจารย์สมมติว่าศาลท่านวินิจฉัยหลังหรือว่าช่วงที่โหวตนะคะแต่มันจะมีผลยังไงบ้างนะคะอาจารย์คะคือถ้าวินิจฉัยก่อนก็คือได้หรือไม่ได้ก็จบไปใช่ไหมก็จบเลยก็จบไปนะฮะแต่ถ้าวินิจฉัยหลังเนี่ยมันก็จะพ้นสภาพย้อนหลังอะนะมันก็จะวุ่นพอสมควรนะมันก็เท่ากับว่ามันก็ต้องมาเริ่มกระบวนการในการที่จะเสนอชื่อนายกกันใหม่ฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นผลดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ทำให้มันจะเกิดความวุ่นวายเปล่าๆนะครับครับอันนี้เรากำลังพูดเหมือนจะออก worst case ยังไงไม่รู้นะถามเผื่อไปนะคะแต่ถ้าสมมติมันออก worst case จริงๆคุณพิธาไม่ได้ไปต่อการจัดตั้งรัฐบาลจะไปได้ไหมในความคิดของอาจารย์สมชัยและจะไปยังไงครับมันก็ต้องไปได้มันก็ต้องไปได้นะครับคือถ้าว่าทางพรรคปัจจุบันที่จับมือกันเนี่ยยังจับมือกันอยู่ท่านก็เสนอชื่อนะแคนดิเดตนายกนะครับจากพรรคที่เหลือที่มีนะขึ้นไปคือเท่าที่ผมดูในพรรคร่วม8พรรคเนี่ยที่เกิน25เสียงมันก็เหลือแค่เพื่อไทยแล้วครับผมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทย3คนที่เหลือเท่านั้นพรรคอื่นหมดสิทธิ์ใช่ครับตอนนี้ถ้าจะใช้นายกคนนอกจากก้าวไกลนะฮะอย่างเช่นว่ามีคนของก้าวไกลซึ่งอาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3ของเขาแต่ไม่ได้อยู่ในเป็นแคนดิเดตนายกนะฮะถ้าจะใช้ช่องทางนั้นเนี่ยจะยากกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าช่องทางนั้นเนี่ยจะต้องใช้มาตรา272วรรค2ต้องโหวตเกินกว่าตึง1ของรัฐสภาก่อนเพื่อที่จะยกเว้นการไม่ใช้แคนดิเดตนายกแล้วต้องไปโหวต2ใน3คือ500จากจะทำยากหนักเลยเพื่อที่จะว่าให้ใครเป็นนายกดีอันนั้นจะยากกว่าจะยากกว่าเยอะครับอาจารย์ขอถามในมุมที่ดีบ้างในบรรยากาศที่ดีๆบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาล่ะยังขาดเสียงอยู่สำหรับการจัดตั้งของรัฐบาลก้าวไกล8พรรคเนี่ยนะคะทีนี้ทางส่วนของก้าวไกลเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปพูดคุยนะแบบมิตรไมตรีเลยกับบรรดาสวให้ช่วยมาโหวตให้ได้ไหมเหตุผลอะไรต่างๆนั้นนะอาจารย์มองว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่สวที่เหลืออาจจะมาโหวตให้คุณพิธาจนเสียงครบเนี่ยค่ะคือต้องมองอย่างมีความหวังก่อนว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าสังคมเองก็อาจจะต้องช่วยกันในการที่จะส่งสัญญาณถึงสว.ด้วยนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นหลักการของประชาธิปไตยก็คือประชาชนเลือกใครมาก็ต้องใช้เสียงนั้นเป็นเสียงหลักนะครับถ้าหากว่าคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเลวร้ายมากนะครับหรือมีปัญหามากมายนะครับหรือมีจนกระทั่งไม่สามารถตัดสินใจในการเลือกได้เนี่ยก็ควรจะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปทำหน้าที่นะกับบริหารบ้านเมืองนะครับซึ่งตาเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสังคมทั้งสังคมอ่ะนะทั้งประชาชนทั้งสื่อมวลชนนะครับต้องช่วยกันส่งเสริมแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยก็อย่าไปใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวรุนแรงคือต้องชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยท่าทีที่เป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วผมคิดว่าการที่จะได้เสียงจากสว.เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้มากขึ้นนะครับอย่าไปมองเขาในมุมที่ร้ายเกินไปนะนะคือผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลและทุกคนก็ปรารถนาดีต่อประเทศชาติเพียงแต่ว่าภายใต้อำนาจที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะคิดเขาจะตัดสินใจอย่างไรบนพื้นฐานอะไรเนี่ยเราจะต้องพยายามสื่อสารแล้วก็ให้เขาเข้าใจถึงหลักการเหตุผลดังกล่าวครับคืออาจารย์มองว่าสังคมต้องช่วยกันใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยในด้านนึงในด้านยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะหลายๆคนก็มองแบบนั้นนะคะแต่ว่าในด้านนึงเดี๋ยวจะมีกลุ่มมวลชนที่เขาจะไปกดดันสว.ที่รัฐสภาพรุ่งนี้ด้วยแล้วเมื่อสักครู่นี้เราต่อสายโฟนอินกับทางคุณจตุพรก็
ก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจะเป็นไฟลามทุ่งหลังจากนี้หรือเปล่าอาจารย์สมชัยมองเรื่องนี้ยังไงคะคือผมเองนะฮะถ้าถามผมเองเนี่ยผมยังคิดว่าแนวทางของการกดดันโดยการลงถนนนั้นอย่าเพิ่งเกิดเลยนะครับอย่าเพิ่งเกิดในช่วงนี้เลยดีกว่านะครับถ้าเป็นความเห็นผมส่วนตัวนะครับคือเราเองเนี่ยเราสามารถใช้เพียงแค่กระแสสังคมก็เพียงพอรุนแรงเพียงพอแล้วครับนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันแผ่สะพัดในสังคมแล้วมันก็เป็นเสียงสะท้อนของคนในสังคมผ่านสื่อต่างๆเนี่ยมันก็มีน้ำหนักเพียงพอนะครับแล้วก็รุนแรงเพียงพอที่จะทำให้คนคิดตัดสินใจนะครับเปลี่ยนการตัดสินใจต่างๆได้พอสมควรเอาอย่างง่ายๆก้าวไกลเนี่ยจะรับพรรคไหนเข้ามาใช่ไหมเห็นไหมพอมีกระแสสังคมออกมาปั๊บเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงกลับได้ทันทีเหมือนกันปรากฏการณ์ดังนั้นเนี่ยกับทางสวเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็เล่นนะเน็ตนะท่านก็เล่นนะ Facebook นะท่านก็เล่นนะTikTok ท่านก็รู้นะโซเชียลโพสต์ Facebook นะในการแสดงออกนะครับหลายคนเลยใช่นะครับเพราะนั้นยังไม่จำเป็นหรอกครับที่จะต้องใช้วิธีการที่ลงถนนรุนแรงและถ้าลงถนนรุนแรงแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจากนี้ไปเหตุการณ์ต่างๆก็จะยิ่งรุนแรงมากกว่านี้และอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่แรงกว่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ฟังคุณจตุพรแต่ว่าท่านเห็นด้วยหรือเห็นไม่เห็นด้วยอย่างไรนะแต่ถ้าว่าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งลงผมก็เห็นด้วยตรงกันก็ว่าอย่าเพิ่งลงเลยครับครับเราคุยกับนักวิชาการมาหลายท่านเนี่ยนะครับยังให้50-50อยู่ว่าโอกาสจะได้ไปต่อรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอาจารย์สมชัยมองว่ามีมากกว่านั้นไหมครับถ้าถามผมออกสื่อผมให้50-50ครับเราจะไม่ออกสื่อแล้วครับถามแบบไม่ออกสื่อแล้วครับไม่เหมือนกันหรอคุยส่วนตัวงั้นเดี๋ยวผมจะต่อไปส่วนตัวนะอาจารย์ส่วนตัวแล้วเอาข้อมูลมาบอกหน่อยนะคะอาจารย์คะสุดท้ายท้ายสุดละ4:30วันนี้หลายคนก็จับตาดูเรื่องของการแถลงแล้วก็เซ็น MOU โดยส่วนตัวอาจารย์ดูอะไรเป็นพิเศษคะวันนี้คือต้องดูว่าข้อเสนอใน MOU เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมมองเนี่ยมันเป็น MOU ด้านเดียวคำว่าด้านเดียวคือค่อนข้างจะไปทางด้านของเข้าไปนะครับจริงๆแล้ว MOU มันจะต้องช่วยกันคิดแล้วก็มีข้อเสนอที่มาจากพรรคการเมืองอื่นๆนะเข้าไปอยู่ใน MOU ด้วยกันเหมือนกับเราแลกเปลี่ยนกันนะคุณให้สิ่งนี้แล้วเราขอสิ่งนี้นะก็จะต้องอยู่ร่วมกันในแง่ของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าจะทำเพราะว่าจะร่วมกันแบบนี้นะครับดังนั้นก็ยังอยากเห็น MOU ซึ่งมีลักษณะของการที่ทุกฝ่ายช่วยกันคิดและมีส่วนร่วมกันครับค่ะแต่ถ้าดูแค่13ข้อที่สื่อมวลชนได้นำเสนอออกมาอาจารย์สะดุดแค่ข้อเดียวคือข้อ11เรื่องงบประมาณ ใช่ไหมคะใช่ครับยังตั้งข้อสังเกตอีกเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับได้เดี๋ยวเราดูการแถลงวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับอาจารย์สมชัยครับครับยินดีครับสวัสดีครับ